ในเรื่องของการตรวจสอบ DNA นะครับตั้งแต่เบื้องต้นที่ทางโรงพักนะครับหรือทีมงานทางสืบสวนเนี่ยได้ส่งไปแล้วก็มีการตรวจสอบ DNA นะครับก็คงต้องเรียนว่า DNA ของกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ส่งไปตรงนั้นเนี่ยไม่ตรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งข้อมูลตรงนี้ไปนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เราจะต้องอยู่ในข้อมูลในเรื่องการสืบสวนต่อไปครับทั้งแบบผู้กลุ่มไหนบ้างสามกลุ่มมาไทยสังคมที่ตามผู้กับแหล่งท่องเที่ยวว่ามีคนไทยในนอนต่างด้าวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่ต่างชาติอันนั้นคือกลุ่มที่ส่งไปตรวจดีเอ็นเอของเราไม่พบนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราคงไม่ได้ไปพบข้าศึกเพราะในกลุ่มคนที่เป็นแค่กลุ่มนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วผลการตรวจสอบดีเอ็นเอเนี่ยกระจกซึ่งเราก็ไม่ได้ควบคุมเขานะเราอาจจะเป็นผู้ที่เราคิดว่าน่าจะอยู่ในข่ายที่เราอาจจะต้องตรวจสอบเพราะเนื่องจากอยู่ในบริเวณใกล้เคียงในส่วนของคนที่เล่นดนตรีบริเวณนั้นนะคะมีความชัดเจนหรือยังคะว่าเป็นใครก็กำลังมีการเอาเรื่องว่าจุดนั้นก็มีคนเป็นบริเวณที่มีการเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งหลายคนก็สามารถจะมาใช้พื้นที่ได้ในส่วนพยานหลักฐานบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยน้ำขึ้นเร็วทำให้การเก็บพยานหลักฐานอาจจะไม่เพียงพอณตอนนี้คือที่มีอยู่เนี่ยเรียกว่าครบ 100% ได้ไหมคะคือต้องเรียนว่าในส่วนของเบื้องต้นที่เราตรวจพื้นที่เราก็ได้มีภาพถ่ายแล้วก็ได้มีการเก็บวัดร่องรอยบางส่วนไว้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ในส่วนของสุสานที่เข้ามาเนี่ยเราก็ได้สามารถที่จะเก็บเรื่องร่องรอยไม่ว่าจะเรื่องเลือดนะครับหรืออาวุธที่ใช้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบผลการตรวจสอบดีเอ็นเอก็สามารถที่จะใช้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีได้เรื่องของสอบนะคะที่บอกว่าปกติเราจะเจออยู่ตรงนี้แต่ว่าเราน่าจะไปมีจอบไปก่อเหตุจุดที่พบศพหรือว่าน่าจะก่อเหตุตรงนั้นนะถ้าถามรายละเอียดในเรื่องของวัตถุพยานก็ที่จริงเนี่ยผมคิดว่านักข่าวคงจะรู้เยอะแล้วนะครับแต่ก็คงบอกว่าจอบตรงนั้นเป็นจอบที่มีเลือดของผู้ตายที่เป็นผู้หญิงอยู่นะครับเป็นเรื่องกล้องวงจรปิดซึ่งตอนนี้ตำรวจตามเก็บได้ตอนนั้นเสร็จหรือยังครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยขึ้นดวงเส้นทางการเดินของผู้เสียชีวิตบ้างน้องแค่ครับกล้องวงจรปิดก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของการเก็บข้อมูลจากพยานบุคคลเนี่ยซึ่งอาจจะยังมีคาดหรืออาจจะไม่ครบถ้วนอยู่ก็มีการกำชับนะครับที่ให้ทำต่อเนื่อง Can you summarize the situation in English, please? What is the current situation? Now the situation now the we can confirm that those we collected for sample well for example is not matchAre you looking for a Thai man in connection with this? Maybe we're going to say the nationality of the media. The two men who were speaking to in Bangkok, they are cleared, is that correct? Two British men in Bangkok. We do not keep him in custody. No, I think he applied back to England already. Join the two? Both of them, Christopher and his brother.Have any firm reason? Do you have any leads to go on your investigation? Do you have any leads to go on your investigation? Everything is lead. So the brother, some of the friends of Christopher. Mr. Fulmer, did you come to get out of that?
กับแล้วเราไม่ได้ควบคุมเขาไว้แล้วเราผลการตรวจสอบดีเอ็นเอก็ยังไม่เกี่ยวข้องก็เราก็เก็บข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบดีเอ็นเอก็ผลดีเอ็นเอออกมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่เกี่ยวข้องกับคดีไฟเมื่อไหร่คะนั่นในส่วนที่ว่าอาวุธที่พบบอกว่าน่าจะมากกว่าจอบเป็นอาวุธของมีคมไหมคะจากข้อมูลของทางนิติเวชนะครับก็บอกเป็นของแข็งนะครับไม่มีคมก็เป็นลักษณะยืนเรียงนะครับก็ดูจากบริเวณคนนี้นะว่ารายละเอียดเนี่ยครับคือผมต้องเรียนว่าสำหรับในเรื่องของบาดแผลเรื่องอะไรเนี่ยผมว่ามันเซนซิทีฟนะครับเพราะว่าวันนี้ครอบครัวเข้ามาพวกเขาดีเทรสสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บนะครับหรือว่าร่างกายเนี่ยผมว่าคงต้องฝากสื่อนะครับว่าในกรณีข้อมูลที่ออกไปเกี่ยวกับวิกติมเนี่ยครับก็อยากให้ขยายความนะครับอันนี้ก็คงตอบได้ตรงนี้คร่าวๆครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกที่ว่าไม่สบายใจกับข้อมูลที่เขาได้รับจากสื่อที่เรามีการลงข้อมูลเอาไว้เกี่ยวกับครอบครัวเขามากเกินไปการเดินทางจากของคริสโตเฟอร์กับเจนนะคะจะพบการสอบปากคำหรือว่าการเก็บพยานหลักฐานในบ้างผมว่าในเรื่องของการเก็บพยานหลักฐานอะไรเนี่ยในส่วนเบื้องต้นของเราก็มีการสอบถามแล้วก็มีการได้ข้อมูลพอสมควรแล้วก็วันนี้ท่านคงสุดนะครับก็ได้มาพูดคุยแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในกรณีที่เราอยากติดตามหรือตรวจสอบหรือจะพูดคุยกับผู้ใดเนี่ยท่านก็จะเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมต่อให้คือครั้งนี้มีหลักฐานที่การเก็บเป็นข้อมูลในฝั่งของทางเราหลักฐานที่เราเก็บได้เราเก็บตั้งแต่วันแรกเราก็ดําเนินการตั้งแต่วันแรกก็คงมันจะตอบไม่ได้แล้วข้อสําคัญที่ลงมานี่เรื่องอะไรเป็นหลักคะก็วันนี้ที่ลงมาเน้นจากว่าเราต้องการที่จะดูว่าเนี่ยมันจะหลักฐานที่มันหลักไหนก็ไปทางส่วนกลางหรือว่าทางผู้ชาเนี่ยหรือแม้แต่ที่ลงในสื่อเนี่ยบางครั้งเราดูว่ามันอาจจะมีข้อมูลที่สับสนซึ่งไม่ทราบว่าสับสนจากทางสื่อหรือสับสนจากเจ้าหน้าที่วันนี้เนี่ยเราเข้ามาบูรณาการนะครับในเรื่องของวัตถุพยานต่างๆให้มันเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งก็ที่จริงทางโรงพักก็ทำได้เป็นรูปแบบดีแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ช่วยกอบเกียรติบุรณาผู้ช่วยของผบ.ตร.ก็ลงมาทำการSo friends of the party at the J&P said they were concerned in terms of whether Q decided to use them to cover up what happened. Would you guarantee there would be no cover up and there would be a transparent investigation? Can you confirm there will be no cover up, sir? That is the accusation. Cover up what? The friends of Christopher James have said that my police are trying to frame them and they are concerned about the cover up. Can you confirm there will be no cover up? I'm sorry.ในกรณีนี้ค่ะข้อมูลที่บอกว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกันคืออะไรบ้างคะก็อาจจะข่าวนะแต่ละหนังสือพิมพ์ก็อาจจะลงไม่ตรงกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากที่นี่อยู่ทางไกลนะครับเพราะว่าบางคนถามบางคนแม้แต่ประชาชนบางคนก็มาเรื่องนี้เป็นอะไรเรื่องนั้นก็เลยมาดูว่าสิ่งที่ชัดเจนพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงคือติดตามความคืบหน้านะครับแล้วก็แนะนำแนวทางนะครับที่ควรจะเชื่อมโยงแนวทางต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งตอนนี้ทางโรงพักก็ทำเยอะแล้วAre you holding any good stuff? ที่เราควรจะจอบก็ขออย่าพึ่งจอบตอนนี้เลยนะครับประเด็นที่สรุปตอนนี้ว่าเราพูดตรงอะไรบ้างถึงขั้นมืดแผลหนาเลยก็คงไม่เป็นขนาดนั้นก็แดงดังตรงที่เรามุ่งตอนนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรเป็นแค่คือถ้าดูถ้าถามว่าในเรื่องของโมดิฟเราคิดว่าโมดิฟเนี่ยน่าจะเป็นตัวซ้อนคือในเรื่องของอะไรกันไม่ได้ประสบความสำเร็จดูจากพฤติการตอนนี้เราจะดูในคัสต์ and many will say this investigation has been confused and chaotic. You've been here 3 days. What do you mean by chaotic? Every day the finger seems to be pointed at me.
for the police, for the official, we do under the system, but the media said, you know, something you have the, you mess up the information, because some news, they say something news, they said the other. We've been reporting the comments of your officers. They've told us on different days, they've told us different suspects from police officers, they've told us different police, different members of your police. So now we have the contact person, they have the right to speak, only one guy. Will you be in charge of the investigation from now on? I'm in charge of forensic. The British police going to help them, the Metropolitan Police, with those things? Yeah, the British now will be in front of the police. He said that he was... I mean, they are a bit oriented police and the British police. Will the British police come to find them? If they want to come to me. Excuse me, are you confident of resolving the case and actually getting to the bottom of it? Yeah, the police will say that we have a case. That's good. What did you say to the family today that you talked to the message? We sorry for the matter. So that is wrong. The body we have to send out for six medicine because they are medical police. Because in here the doctor is a medical doctor. We have to talk to have an autopsy by the specialist. Is there a forensic people here on Monday? Yeah, yes. The forensic come from the first day. You see that on the jacket. We have forensic police all over the country. สดแล้วที่ทำได้ที่ทำได้ที่ทำได้ก็คือมาI won't say that. Have you got reports that there was some sort of... No, I'm not saying that. I'm not saying that.